นำเสนอแนวทางการเก็บ S Build นะครับอาจารย์ก็คือจะเป็นการเอากล้องไปเดินอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเอา 3D โมเดลเนี่ยมาเปรียบเทียบนะครับซึ่ง 3D โมเดลเนี่ยเราก็โชว์ทุกอย่างก่อนก็ได้ตอนนี้มันยังมีแค่สถาปัตย์กับโครงสร้างอยู่อย่างเงี้ยนะครับนี่เวลาหมุนมันก็จะแพนกล้องด้วยอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือเราก็อัปเดตแปลนเข้าไปด้วยอันนี้ก็คือ AI ก็จะเจนให้ AI จะช่วยนะครับว่าเราถ่ายรูปมาจากตรงไหนบ้างนะครับแบบนี้ไปดูนะครับเห็นไหมครับมุมมองสามมิติก็จะอัปเดตตามด้วยหรือว่าไปดูตรงห้องน้ำนะครับห้องน้ำตรงนี้นะครับก็คลิกไปดูได้เลยนี่นะครับนี่ถ้าโมเดลท่อมามันก็จะเห็นท่อตรงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีฟังก์ชันโอเวอร์เลย์นะโอเวอร์เลย์เข้ามาซ้อนกันเช็คกันว่าตรงไหมนะครับมีแต่ว่าสื่อว่าเขายังไม่ปล่อยฟีเจอร์นี้ออกมาตัวนี้เดินเดินดูหน้างานแล้วก็เวลาตรงไหนมีปัญหาเนี่ยถ่ายรูปไว้นะเขาจะรู้ว่าเราถ่ายจากตรงไหนมุมไหนนะเขาจะรู้ว่าเราถ่ายจากมุมไหนด้วยมาดูตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นมารับตรงนี้ยังไม่มีโมเดลบันไดกันครับประมาณนี้ครับแล้วก็เนี่ยยิ่งเดินบ่อยนะครับก็จะได้ภาพที่สมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็สามารถดูเป็นวันที่ย้อนหลังได้เปรียบเทียบก่อนหน้าย้อนหลังอะไรเงี้ยได้นะครับซึ่งตอนนี้ยังเพิ่งลองเดินวันแรกอยู่ยังเห็นแค่ประมาณนี้นะครับลองซ่อนถาปัดน่าเสียดายเขาไม่ได้จ้างเก็บงานระบบด้วยนะจะได้แบบขึ้นงานระบบไปด้วยได้เห็นทั้งหมดเลยประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับอาจารย์